ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตานะครับในนะครับช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสจะขยับย้ายตรงนี้30เมษายนดาวพฤหัสหรือชื่อเป็นทางการคือจูปิเตอร์ย้ายราศีสำคัญนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวใหญ่เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะครับจริงๆแล้วดาวพฤหัสที่ขยับย้ายของชาวลัคนาราศีกุมนั้นย้ายไปอยู่ในเรือนที่4นะครับไปได้ตำแหน่งพิเศษที่เขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์พฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยเรียกว่าปฐุมเกณฑ์ดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เจ้าเรือนลาภของชาวลัคนาราศีกุมด้วยดาวพฤหัสนะครับเดินได้ตำแหน่งอย่างนี้แสดงว่าชาวลัคนาราศีกุมจะมีความสำเร็จความโชคดีในเรื่องของการเงินเมื่อสินแสหมิงอธิบายดาวพฤหัสแล้วก็อดไม่ได้ที่จะอธิบายดาวดวงอื่นที่มีความสำคัญพอๆกันนั่นคือดาวเสาร์ที่ทับลัคนาอยู่แต่เดิมแล้วได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์และยังเป็นตำแหน่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอุดมเกณฑ์ชื่อก็บอกแล้วอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าความอุดมสมบูรณ์เป็นความมั่นคงจังหวะในความมั่นคงของชีวิตชาวลัคนาราศีกุมหลายคนจะได้เริ่มธุรกิจหรือว่าเริ่มโปรเจกต์ได้เริ่มงานที่ตัวเองตั้งหวังไว้จดๆจ้องๆไว้นานและยังไม่ได้ทำเป็นชิ้นเป็นอันก็มีโอกาสจะได้ทำเป็นชิ้นเป็นอันและพอดาวขยับย้ายวันที่30เมษายนปั๊บพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินของชาวลัคนาราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะก่อนหน้านี้คุณมีรายจ่ายอะไรของคุณไม่รู้ตลอดเวลาทำให้บริหารการเงินได้ไม่ค่อยดีนักนะครับมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องการเงินแต่ว่าพอเข้าเนี่ยช่วงดาวพฤหัสย้าย30เมษายนพอเข้าพฤษภามิถุนาคือองศาของดาวพฤหัสค่อนข้างจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมพอพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาก็ขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีคือดาวพฤหัสไปโยกกับดาวราหูดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกุมโดยตรงซึ่งปัจจุบันอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็หมายความว่ามันจะส่งผลดีเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะแล้วมีหนี้สินก็จะมีโอกาสได้ปลดหนี้ปลดสินให้เบาบางลงหรือจะเก็บเงินได้มากขึ้นหรือเอาเป็นว่ามีแหล่งรายได้ที่ดีเข้ามาก็แล้วกันแหละนะครับกรกฎาคมสิงหาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาอันนี้เราคุยกันในหัวข้อที่ว่าดาวพฤหัสขยับย้ายนะ30เมษายนกันยาตุลานะครับช่วงนั้นจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาให้ตัดสินใจแล้วก็พฤศจิกาธันวาก็ยังส่งผลดีในเรื่องของการงานและการเงินก็ยังดีถึงปี68ก็คือช่วงมกราคมกุมภาพันธ์นี่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายนะครับนะก็ต้องดูให้ดีนิดนึงแล้วพอเข้ามีนาเมษาก็ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนคุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้สิ่งของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยเรือนพันธุมันก็หมายถึงบ้านช่องยวดยานพาหนะที่ดินที่ทางอยู่แล้วหมายถึงครอบครัวด้วยดาวพฤหัสที่เดินได้ตำแหน่งเรือนที่4ในภพพันธุได้ปฐุมเกณฑ์ก็หมายถึงข่าวดีหรือสิ่งที่น่ายินดีในครอบครัวนะครับมีความสุขมีความแฮปปี้ด้วยคุณภาพของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสที่เป็นปฐุมเกณฑ์นั้นก็เล็งไปยังเรือนการงานด้วยผมถึงบอกไงว่าจะได้เริ่มทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจดๆต้องจ้องมาตั้งนานแล้วสงสัยจะได้เริ่มจริงๆในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเรือนที่4ได้ปฐุมเกณฑ์ตรงนี้คือก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสมันได้ราชาโชคโยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมแต่พอ30นี้ปุ๊บมันย้ายราศีย้ายไปอยู่ในเรือนที่4ได้จุลจักรก็จริงแต่ก็ไปได้ตำแหน่งพิเศษคือเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วไปอยู่กับดาวมนุษย์ตยูนะถ้าคุณจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กโอกาสที่จะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักจะส่งผลดีอย่างมากๆทีเดียวนะครับก็ขอให้ตั้งใจก็แล้วกันผมว่าดาวที่ขยับย้ายของดาวการที่ขยับย้ายของดาวพฤหัสตรงนี้
ผมเชื่อมั่นนะว่าส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมแน่ๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วไงว่าในดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสำคัญคือดาวเสาร์ที่มันทับลัคนาราศีกุมอยู่ได้องค์เกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับเอกัณฑระเกณฑ์ก็หมายความถึงความมั่นคงการลงหลักปักฐานที่แน่นอนการได้เป็นกรรมสิทธิ์หรือว่าได้ของมีค่าได้เงินได้ที่ดินได้หยวดยานพาหนะหรือว่าได้ของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดด้วยเงื่อนไขแห่งการพยากรณ์ตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมอีกอย่างนึงนะดาวพฤหัสเดินเข้าเรือนพันธุใครที่นะครับมีความรู้สึกจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวปัญหาก็จะคลี่คลายไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับกลายเป็นว่ารู้สึกมีความมั่นคงในครอบครัวใครที่คิดจะซื้อที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จตามคุณภาพของดาวพฤหัสตรงนี้พฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยนะครับได้ปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์นี่ก็เป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นทางโหราศาสตร์ชั้นสูงคือในทางโหราศาสตร์เนี่ยมีตำแหน่งพิเศษตรงนี้อยู่พอสมควรทีเดียวก็แล้วแต่ว่าในจังหวัดตรงนั้นดาวใดที่โคจรไปสัมพันธ์กับลัคนาของเราไปได้ตำแหน่งใดนะครับอย่างในกรณีของลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวพฤหัสไปได้ปฐุมเกณฑ์พฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยพฤหัส4คือไปอยู่ในเรือนที่4ก็เรือนพันธุทางโหราศาสตร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะแล้วอันนี้ผมแถมให้นะครับแล้วคบหาใครมาตั้งนานแล้วอยากจะลงหลักปักฐานที่แน่นอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในชีวิตจะพาไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่จะไปคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันผมว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะดาวพฤหัสเข้าเรือนพันธุเนี่ยใครจะสร้างบ้านสร้างเรือนหรือแม้แต่ใครจะตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวคบกันมาตั้งนานแล้วแต่ยังหาความรู้สึกมั่นคงทางด้านจิตใจหรือว่าด้านทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก็พอพฤหัสโคจรเข้าเรือนพันธุผมว่าเป็นอะไรที่คุณจะมีความมั่นใจกับมันมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าจะเป็นการลงหลักปักฐานที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับใครที่คบกับใครมาตั้งนานแล้วหรือว่าคบกันใช้ชีวิตเกี่ยวพันอยู่ด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วอยากจะลงหลักปักฐานให้มั่นคงแน่นอนช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสอยู่เรือนที่4เรือนพันธุตรงนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับดาวมันโคจรในลักษณะนั้นหรือใครที่คิดจะเปิดร้านรวงอะไรก็แล้วแต่นะครับจดๆต้องจ้องมานานแล้วจะเริ่มโปรเจกต์เริ่มอาชีพอะไรแล้วก็คิดไปคิดมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่ได้ทำสักทีแม่งเอ้ยจังหวะมาแล้วนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในเดือนที่4ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอยู่กับมนุษย์ตัวยูด้วยบางครั้งบทมันจะได้มันจะดีมันก็ดีของมันขึ้นมาโดยที่เราเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะครับหนึ่งใน Godfather นะครับที่ผมชอบใช้เป็นคำเรียกนะครับ Godfather ของผมก็ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูนั่นแหละเป็นดาวใหญ่ๆทั้งนั้นเวลาเขาดูการเปลี่ยนแปลงของชะตาชีวิตต่างๆก็ดูจากดาวใหญ่พวกนี้เพราะว่ารอบวงโคจรมันค่อนข้างจะนานนะครับนี่แหละครับคือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกุมนะครับกับดาวพฤหัสที่จะขยับย้ายในวันที่30เมษายนตรงนี้ของคุณดาวพฤหัสขยับย้ายองศาค่อนข้างสัมพันธ์ในทางที่ดีกับลัคนาของคุณก็จะมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองหรือสิ่งที่อยากจะได้เข้ามานะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะอีกอย่างนึงลืมบอกไปพฤหัสดีเนี่ยต้องทำอะไรที่ถูกต้องนะครับเริ่มโปรเจกต์ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ที่ถูกต้องนะอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดเรื่องมินเมย์ที่มันออกไปทางเท้านี่ห้ามเด็ดขาดนะเว้ยบอกก่อนแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวดาวพฤหัสอยู่เรือนที่4เรือนพันธุเนี่ยพยายามพูดจาดีๆกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องเดี๋ยวมันจะดึงพลังงานที่ดีดึงสิ่งที่ดีเข้ามาให้คุณอีกมากมายเลยนะขอให้โชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology
การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล